วันนี้ก็อยู่จนประตูหัวลำโพงปิดค่ะและแล้วก็ได้เวลากลับแล้วค่ะวันนี้มานั่ง MRT หลังจากนั้นก็จะไปลงที่อโศกเพื่อจะต่อ BTS เข้าบ้านค่ะรถไฟเข้ามาแล้วค่ะ MRT ไปต่อที่สุขุมวิทกันเมื่อกี้ประตูปิดเร็วเดี๋ยวเราจะไปขบวนถัดไปช่วงนี้ทั้ง MRT BTS รถไฟธรรมดาคนแน่นมากค่ะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาอีกขบวนหนึ่งแล้วค่ะรถก็จะไปขบวนนี้ไม่รู้ว่าขบวนนี้จะจอดรับผู้โดยสารหรือไม่ไม่จอดรับผู้โดยสารค่ะปิดไฟวิ่งออกไปเลยถ้าขนส่งสาธารณะและระบบรางของไทยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกันใช้ตั๋วใบเดียวกันก็คงจะดีกว่านี้เพราะตอนนี้ค่าโดยสารค่อนข้างที่จะสูงมากค่ะขณะนี้2:44ค่ะฝั่งนู้นคนแน่นมากค่ะจะไปเยาวราชแน่นมากค่ะตอนนี้ไม่ว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลือง BTS และ MRT สายสีแดงได้รับความนิยมจากผู้โดยสารมากค่ะสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ทั้งระบบเลยมาแล้วค่ะนั่ง MRT ไปต่อ BTS ด้วยกันใช้บริการ MRT เยอะมากค่ะที่สถานีอโศกเราก็จะไปต่อ BTS ต่อที่นี่เป็นสถานีสุขุมวิทค่ะของ MRT คนใช้บริการเยอะมากตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าเที่ยวสุดท้าย 20:30 ค่ะสำหรับรถก็จะไปขึ้น BTS ตรงนี้ค่ะขึ้นมาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศกค่ะฝนถล่มอีกครั้งสถานีอโศกเป็นสถานีที่ไม่เคยหลับไหลค่ะผู้คนก็หลั่งไหลมาขึ้นมาเปลี่ยนรถคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เมืองไทยสถานีอโศกเป็นสถานีที่สามารถเชื่อมต่อกับ MRT ได้มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากฝั่งนู้นมีขบวนรถเข้ามาค่ะสำหรับขบวนที่เห็นอยู่นี้กำลังมุ่งหน้าไปที่สยามหรือปลายทางสถานีคูคตขบวนรถเข้ามาแล้วค่ะไปต่อ BTS ด้วยกันชีวิตคนเมืองกรุงบางครั้งก็อาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่ใครๆคิดสำหรับคนธรรมดาอย่างเราเมื่อกี้บน BTS คนเยอะมากค่ะตลอดการเดินทางหน้าฝนก็จะทุลักทุเลอย่างนี้ค่ะที่เขาบอกว่ากรุงเทพไม่เคยหลับไหลตอนนี้เป็นเวลาจะ4:00 PMแล้วด้านล่างก็ยังมีตลาดBTS กำลังออกไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็
ขอกล่าวคำลาพี่ๆเพื่อนๆด้วยคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ